ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายธรรมประจำวันเสาร์เป็นครั้งที่สองแห่งชุดนี้ในวันนี้อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าพระรัตนตรัยที่ท่านไม่รู้จักเป็นการบรรยายชุดดังที่ได้บอกกล่าวให้ทราบแล้วตั้งแต่ครั้งที่แล้วมาว่าเราจะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมะธรรมะนี่กันเรื่อยๆไปจนกว่าจะครบในทุกแง่ทุกมุมให้ชื่อคำบรรยายชุดนี้ว่าธรรมะที่ต้องรู้คู่ชีวิตธรรมะที่ทุกคนต้องรู้คู่ชีวิตในครั้งที่แล้วมาก็ได้พูดถึงเรื่องพระพุทธเจ้าพระองค์จริงที่ต้องรู้จักในวันนี้ก็จะได้พูดถึงพระรัตนตรัยที่ท่านยังไม่รู้จักทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะให้เข้าใจสิ่งที่เรียกว่าธรรมะยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนกว่าจะครบถ้วนทุกแง่ทุกมุมทุกระดับของความหมายคำว่าพระรัตนตรัย ที่ท่านยังไม่รู้จัก เป็นสิ่งที่ท่านควรจะรู้จักแล้วท่านก็จะรู้จักพระรัตนตรัยที่ท่านรู้จักแล้วมากขึ้นหรือว่าสมบูรณ์ขึ้นก็แปลว่าเรารู้จักพระรัตนตรัยกันถึงที่สุดนั่นเองพระรัตนตรัยเท่าที่รู้จักเท่าที่เรารู้จักกันอยู่นี่มันอยู่ในวงแคบมากยิ่งของบางคนเรายิ่งแคบมากมันควรจะรู้กันให้สมบูรณ์แบบคือรู้จักพระรัตนตรัยของธรรมชาติและเป็นนิรันดรเป็นพระรัตนตรัยเป็นสิ่งที่ต้องมีอย่างที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ตามธรรมชาติโดยธรรมชาติเพื่อธรรมชาติในธรรมชาติถ้ามาอย่างนั้นแล้วโลกนี้ก็มีไม่ได้โลกนี้มันก็วินาศสูญสิ้นไปแล้วถ้าไม่มีพระรัตนตรัยโดยธรรมชาติพระรัตนตรัยที่เรากำลังรู้จักและมีอยู่ในหมู่พุทธบริษัทนี่ ยุคหลังเป็นยุคหลังๆหรือมันเข้มข้นมาในความหมายหนึ่งจนไม่ใช่เป็นของธรรมชาติหรือเป็นนิรันดรเดี๋ยวนี้อยากจะให้รู้จักพระรัตนตรัยที่เป็นนิรันดรมีเองโดยธรรมชาติโดยธรรมชาติแล้วก็โดยไม่รู้สึกตัวโดยซ้ำโดยอำนาจของธรรมชาติมันก็มีตามธรรมชาติยังจะเพื่อประโยชน์แก่ธรรมชาติด้วยอย่างที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าไม่มีมันก็คือตายพระรัตนตรัยในความหมายนี้ก็มีใจความคล้ายๆกับที่เรารู้ๆกันอยู่นี่แต่ว่ามันกว้างแค่นั้นเองพระรัตนตรัยต้องประกอบด้วยสิ่งสามอย่าง คือผู้ที่รู้สิ่งที่ควรรู้แล้วก็บอกผู้อื่นนี่องค์หนึ่ง และสิ่งที่ท่านรู้ที่มีประโยชน์ที่ดับทุกข์ได้สำหรับบอกผู้อื่นนั่นก็มีอยู่นี่ก็องค์หนึ่งแล้วก็มีผู้รับฟังปฏิบัติตามแล้วก็ได้ประโยชน์แล้วรอดชีวิตอยู่ได้ไม่ตาย
นี่ก็อีกองค์หนึ่งก็รวมเป็นสามองค์โดยความหมายมีอยู่อย่างนี้แม้พระรัตนตรัยที่เรากำลังมีอยู่ในวงแคบนี่ก็มีความหมายอย่างนี้แต่พระรัตนตรัยองค์ใหญ่องค์กว้างองค์ครอบจักรวาลนั้นมันก็มีอย่างนี้คือต้องมีผู้รู้สิ่งที่ควรจะรู้และบอกแล้วก็มีสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับจะบอกบอกกันต่อไปแล้วก็มีผู้รับเอาไปปฏิบัติแล้วได้รับความปลอดภัยน่าจะพูดว่าคำว่ารัตนตรัยนี่จะเป็นของเก่าก่อนพุทธกาลก็ได้เขาใช้กันมาก่อนแล้วแต่ในความหมายที่ต่ำกว่านี่คือความหมายอย่างอื่นพระพุทธเจ้าก็ผู้รู้สิ่งที่ควรจะรู้และควรจะบอกคือสิ่งที่มีประโยชน์ดับทุกข์ได้แล้วท่านก็บอกพระธรรมก็คือสิ่งที่ท่านบอกพระสงฆ์ก็คือผู้ปฏิบัติตามแต่มันจำกัดอยู่ในวงแคบและบางทีก็เฉพาะพุทธบริษัทเท่านั้นที่รับนับถือพระรัตนตรัยอย่างนี้อย่างที่เราถือกันอยู่นี่แล้วพวกอื่นหรือทั้งหมดนะแล้วตั้งแต่ก่อนพุทธกาลนานไกลนู่นเรามีหรือไม่มีมันก็ต้องมีพอมนุษย์เป็นมนุษย์ขึ้นมาในโลกเท่านั้นแหละมันก็ต้องมีผู้ที่รู้สิ่งที่ต้องรู้เพื่อความรอดแล้วก็บอกสิ่งนั้นแหละสิ่งนั้นก็มีอยู่ในโลกแล้วก็มีผู้ปฏิบัติตามเพียงแต่ว่ามันไม่ถึงระดับนี้คือไม่ถึงระดับมรรคผลนิพพานมันยังไม่ถึงระดับมรรคผลนิพพานแต่ว่ามันมีความมุ่งหมายอย่างเดียวกันและมีความพยายามอย่างเดียวกันที่จะดับทุกข์เมื่อเขายังรู้จักความทุกข์น้อยเขาก็ดับทุกข์น้อยๆไปก่อนสิคนป่าสมัยนู้นรู้จักเรื่องความทุกข์น้อยไม่มากกว่าสัตว์เดรัจฉานขี่มากน้อยก็ดับอย่างน้อยๆกันไปก่อนเลยแต่มันก็ต้องครบเหมือนกันต้องมีผู้รู้ต้องความรู้ที่สอนแล้วก็มีผู้เรียนและปฏิบัติน่าจะไม่มีใครบัญญัติให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็มีของมันเองตามธรรมชาติเราสังเกตเห็นได้ตามสัญชาตญาณสัตว์เดรัจฉานเอาไปสัตว์เดรัจฉานจะดีกว่าเลยสัญชาตญาณของสัตว์เดรัจฉานมันก็มีตัวที่ฉลาดฉลาดกว่าตัวอื่นๆในฝูงแล้วก็นำหรือบางทีก็บังคับด้วยให้ทุกตัวทำตามนั้นในการที่จะต่อสู้นี้ภัยหรือแม้แต่จะช่วยกันทำเรือนรังที่อาศัยนี่มันก็มีผู้นำสัตว์เดรัจฉานก็มีผู้นำที่ฉลาดวิธีการมันก็มีขึ้นมาแล้วก็มีผู้ทำตามนับประสาอะไรกับคนอ่านหนังสือบางเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เดรัจฉานไอสัตว์ที่เรียกว่าบีเวอร์สามารถทำเรือนรังเหมือนกับตึกใหญ่มโหฬารอยู่ในกลางแม่น้ำมันมีการบังคับบัญชาหรือทำความเข้าใจกันได้อย่างดีพอมนุษย์เริ่มเป็นคนมีขึ้นมาเป็นคนป่ามันก็มีปัญหาเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องอะไรก็มีปัญหาต้องมีคนที่ฉลาดเป็นผู้นำช่วยแก้ไขให้ก็ต้องมีพระศาสดาในทางฝ่ายวัตถุทางฝ่ายร่างกายทำไปตามฝ่ายวัตถุต่อมาความเจริญมันสูงขึ้นมาตามลำดับมันก็รู้เรื่องความทุกข์ชนิดที่เป็นเรื่องทางจิตใจนี่ตอนนี้แหละชักจะงงชักจะยุ่งความกลัวบังคับให้ทนอยู่ไม่ได้ต้องดิ้นรนแสวงหาที่พึ่งให้หายกลัวทำไมหายกลัวก็มีผู้ที่ฉลาดคนที่ฉลาดกว่าเพื่อน
รู้จักทำให้คนทั้งหลายหายกลัวทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หายจะได้หายกลัวมันก็ทำอย่างนี้มันก็เกิดอาการที่เรียกว่าผู้สอนแล้วก็สิ่งที่สอนแล้วผู้ปฏิบัติตามเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่สมัยคนป่าอาจจะยังไม่นุ่งผ้าก็ได้หรือว่ายังอยู่ตามโพรงไม้ก็ได้มันสมองเรียกว่ามันสมองพัฒนา มีความคิดสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปรู้จักความทุกข์หรือภัยหรืออันตรายหรือปัญหาสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจนลึกซึ้งกว่าธรรมดานี่ก็ต้องมีการแก้ปัญหาไม่อย่างนั้นก็เป็นบ้าตายหมดมันมีไม่ได้มนุษย์มันรอดมาโดยการที่มีผู้นำผู้ช่วยแก้ปัญหาคือเป็นผู้รู้ จะถูกสักกี่มากน้อยนั้นไม่ต้องวินิจฉัยแล้วแต่ว่าทำให้คนที่นั่นเวลานั่นกลุ่มนั่นหายกลัวได้มีความสุขเป็นที่พอใจได้มันก็พอแล้วมันเขาก็ทำไปตามภาษาคนป่าเอาหนังสือเรื่องนี้มาอ่านดูแล้วไหมมันก็วิจิตพิสดารมโหฬารมากเหมือนกันหลายแบบหลายอย่างหลายสิบอย่างแต่รวมความแล้วเหมือนกันหมดว่าต้องมีผู้นำให้เกิดความรู้ชนิดที่ทำให้หายกลัวนอนหลับสนิทนี่จะเรียกว่าพระรัตนตรัยได้หรือยังอาตมาคิดว่าควรจะเรียกพระรัตนตรัยในระดับนั้นนะเพราะว่าถ้าไม่มีมันตายหมดถ้ามันไม่มีบุคคลที่ช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้แล้วมันก็ตายหมดมันก็ไม่ได้มีเหลือ เป็นบ้าหรือว่าเป็นอะไรก็ตามผู้ที่มีความรู้ที่จะแก้ปัญหาของมนุษย์ได้มีขึ้นแล้วความรู้ระบบนั่นก็ได้มีขึ้นมาแล้วผู้ปฏิบัติตามก็มีขึ้นมาแล้วนั่นแหละจุดตั้งต้นที่ปรากฏของพระรัตนตรัยออกมาจากธรรมชาติธรรมชาติล้วนๆมันบันดาลออกมาแล้วก็ไม่ต้องสงสัยละสิ่งเหล่านี้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเราจะนับเป็นแสนแสนปีหรือเป็นล้านปีมันก็มีสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาจนเป็นระบบชัดเจนถูกต้องเป็นเรื่องของนักบวชเป็นเรื่องของชาวบ้านเป็นเรื่องของฤาษีมุนีชีไพรอะไรเป็นผู้นำในทางจิตในทางวิญญาณนี่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเป็นที่พึ่งทางวิญญาณ เขาจะเรียกว่าอะไรก็ยากที่จะทราบได้แล้วและภาษาก็ต่างกันด้วย แต่มันก็มีความหมายแห่งคำว่าพระรัตนตรัยแก้วสามประการแม้จะไม่เรียกอย่างนั้นแต่มันก็มีความหมายอย่างนั้นคือมันช่วยสามารถจะช่วยให้มนุษย์รอดอยู่ได้ความรู้ทางสติปัญญาสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนเกิดมีระบบธรรมะชนิดที่สูงสุดในพระพุทธศาสนาพวกศาลาวัดนักศึกษาธรรมะศาลาวัดเขาคิดหรือเขาเชื่อว่าอะไรอะไรก็เพิ่งมารู้เพิ่งมาสอนกันว่ายุคพระพุทธเจ้าทั้งนั้นแหละเขาคิดว่าอย่างนี้แล้วเขาเชื่อว่าอย่างนี้แต่ความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นมนุษย์รู้จักความทุกข์ทรมานรู้ดิ้นรนอยากจะพ้นทุกข์รู้จักคำว่าดับทุกข์จนกระทั่งคำว่านิพพานนี่ก็ใช้กันมาอยู่ก่อนพุทธศาสนามันก็กลายเป็นนิพพานในหลายๆลัทธิในหลายๆศาสนาหลายๆลัทธิปรากฏอยู่ในพระบาลีนั่นเองในพรหมจารสูตรก็พูดถึงนิพพานหลายชนิด
ในปารายณวรรคโสรถปัญหาก็มีพูดพูดว่าข้าพเจ้ามาขอถามปัญหาเรื่องนิพพานของพระองค์ข้าพเจ้ามาขอถามปัญหาเรื่องนิพพานของพระองค์มาขอเขาก็มีนิพพานอย่างของเขาอยากจะทราบนิพพานอย่างของพระองค์นี่มันแสดงว่าคำพูดเหล่านี้มันใช้กันร่วมกันอยู่แล้วคำว่าอรหันต์คำว่านิพพานส่วนคำว่าสวรรค์นรกนี่ไม่ต้องพูดถึงมันต่ำลงไปกว่านั้นมากมันก็ใช้รวมกันมานี่เรียกว่ามันค่อยๆวิวัฒนาการขึ้นมาทั้งสามองค์ตามที่ว่ามนุษย์มันเจริญหรือคนมันเจริญตามทางสติปัญญาขึ้นมาอย่างไรผู้ที่จะรู้และจะสอนก็สูงขึ้นสูงขึ้นสิ่งที่จะรู้สิ่งที่ต้องรู้และต้องสอนก็สูงขึ้นสูงขึ้นผู้ปฏิบัติตามก็ไปตามสูงขึ้นสูงขึ้นกว่าจะมาถึงจุดเข้มข้นที่สุดไม่ต้องมีอะไรสูงไปกว่านั้นอีกก็คือพระรัตนตรัยอย่างที่เรามีกันอยู่ถ้ารู้จักแต่พระรัตนตรัยอย่างนี้ก็แปลว่าไม่รู้จักพระรัตนตรัยที่ใหญ่กว่านี้ที่กว้างกว่านี้ที่เก่ากว่านี้ที่ใกล้กว่านี้นี่เรียกว่าพระรัตนตรัยที่ท่านยังไม่รู้จักมันยังมีมากกว่านั้นที่น่าสงสารยังมีมากกว่านั้นแม้พระรัตนตรัยนี้ในพระพุทธศาสนานี้ก็ยังมีส่วนที่ไม่รู้จักรู้จักกันแต่พระรัตนตรัยนกแก้วนกขุนทองร้องออกเป็นเสียงเท่านั้นแหละที่เป็นตัวจริงแท้จริงยังไม่รู้จักเลยซ้ำไปนี่ก็เป็นพระรัตนตรัยที่ยังไม่รู้จักเหมือนกันแหละแต่ธรรมะไม่ได้มุ่งหมายที่จะพูดถึงพระรัตนตรัยนี้มุ่งหมายถึงพระรัตนตรัยโดยธรรมชาติที่มันกว้างขวางที่ต้องเป็นของธรรมชาติมันอยู่ในสากลจักรวาลพระรัตนตรัยในความหมายทั้งหมดเลยก็ไม่รู้จักขอให้พยายามรู้จักจะมีประโยชน์แม้แต่ในหมู่สัตว์เดรัจฉาน มันก็ยังมีผู้นำมีลักษณะอาการเป็นที่น่าเกรงขามน่าเชื่อถือมันฉลาดกว่าตัวอื่นๆตัวอื่นๆก็ยอมนับถือยอมเชื่อฟังนี่เป็นของธรรมชาติจัดสรรขึ้นมาส่วนตัวธรรมะคือความรู้ที่จะแก้ปัญหามันก็ต้องเปลี่ยนตามปัญหาที่สูงขึ้นสูงขึ้นเมื่อปัญหาต่ำๆมันไม่มีปัญหาแล้วเป็นปัญหาแล้วมันก็มีปัญหาที่สูงกว่ามันก็พบปัญหาที่สูงกว่าสูงกว่าสูงกว่ามากมายมหาศาลนี่ความรู้ของมนุษย์นั่นแหละเป็นต้นเหตุให้มนุษย์เจริญมนุษย์เจริญแปลกออกไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปถ้าไม่มีอย่างนี้มนุษย์ก็ตายด้านตายตัวแล้วบางทีจะสูญพันธุ์ไปซ้ำเพราะให้สนใจว่าพระรัตนตรัยนี่มันเป็นวิญญาณของสากลจักรวาลมีอยู่ตามธรรมชาติควรจะรู้จักกันไปถึงนั่น นี่พระรัตนตรัยที่เราจะต้องรู้จักเป็นพระรัตนตรัยของธรรมชาติแล้วก็เป็นนิรันดรไม่ต้องเกิดไม่ต้องดับอย่างพระรัตนตรัยที่เรากำลังพูดหรือกำลังมีกันอยู่พระพุทธเจ้าประสูติแล้วนิพพานแล้วพระธรรมก็มีอันตรธาน 5,000 ปีอันตรธานพระสงฆ์ก็เหมือนกันเลอะเทอะหนักเข้าก็สูญหายไปพระรัตนตรัยนี่กลับไม่แน่นอน
พระรัตนตรัยของธรรมชาติที่ต้องมีอย่างแน่นอนตลอดเวลาที่ว่ามนุษย์ยังมีอยู่ในสากลจักรวาลทีแรกเขาจะเรียกว่าอะไรกันก็ไม่รู้ภาษาก็ต่างกันตามถิ่นตามเวลาที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแต่เดี๋ยวนี้เราจะเรียกว่าธรรมชาติธรรมชาติหรือธรรมะหรือธรรมชาติจนกระทั่งมาเรียกว่าศาสนามาเรียกว่าพุทธศาสนาคือที่แท้คือความจริงของธรรมชาติกฎตายตัวของธรรมชาติมีอยู่ตามธรรมชาติโดยธรรมชาติเพื่อธรรมชาติแต่เรามาเรียกกันใหม่ว่าศาสนาหรืออะไรแล้วแต่เราจะเรียกกันโดยภาษาไหนเรียกว่าธรรมะนั่นแหละจะถูกต้องที่สุดเก่าแก่ที่สุดเพราะมันหมายถึงธรรมชาติหมายถึงที่มีอยู่ตามธรรมชาติโดยธรรมชาติอาตมาต้องการให้ศึกษาสิ่งที่เรียกว่าธรรมะกันโดยง่ายๆในโดยธรรมะสี่ความหมายธรรมะคือตัวธรรมชาติไม่ว่าอะไรเป็นสังคตะก็ได้เป็นอสังคตะก็ได้เป็นนามก็ได้เป็นรูปก็ได้ไม่ใช่นามไม่ใช่รูปก็ได้เป็นธรรมชาติทั้งนั้นเรียกว่าธรรมะคือธรรมชาติที่นี่ในตัวธรรมชาตินั้นมีสิ่งหนึ่งคือกฎของธรรมชาติขึ้นชื่อว่าธรรมชาติแล้วมีกฎของมันสิงสถิตควบคุมอยู่เสมอนี่ธรรมะในความหมายที่สองคือกฎของธรรมชาติเพื่อให้ธรรมชาตินั้นเป็นไปตามกฎนั้นๆนี่สิ่งที่สามธรรมะคือหน้าที่คือสิ่งที่มีชีวิตนั้นๆมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎนั้นนั่นตัวกฎมีอยู่ในตัวธรรมชาติถ้าธรรมชาตินั้นมันมีชีวิตมันก็มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎนั้นนี่ธรรมะในความหมายที่สามคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติขั้นปฏิบัติแล้วมันก็มีผลเป็นปฏิกิริยาเกิดขึ้นก็คือธรรมชาติด้วยเหมือนกันก็เกิดโดยธรรมชาติตามวิถีทางของธรรมชาติเรียกว่าผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ถ้าจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมะธรรมะถึงที่สุดกันแล้วก็ศึกษาในความหมายในลักษณะนี้จะรู้ ครบหมดไม่ว่าธรรมะชนิดไหนธรรมะเรื่องทุกข์เรื่องดับทุกข์เรื่องตัวทุกข์หรืออะไรก็ตามมันรวมอยู่ในคำว่าธรรมะสี่ความหมายตัวธรรมชาติเราเรียกว่าสภาวธรรม เป็นเองตามธรรมชาติตัวกฎของธรรมชาติเราเรียกว่าสัจธรรมสัจธรรม เป็นความจริงอันเด็ดขาดใต้ตัวของธรรมชาติที่หน้าที่ที่สิ่งที่มีชีวิตจะต้องปฏิบัติตามกฎของธรรมชาตินั่นเราเรียกกันว่าปฏิปัติธรรมปฏิปัติธรรมเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้วผลก็ออกมาได้รับซึมทราบอยู่ในจิตใจเรียกว่าปฏิเวทธรรมปฏิเวทปฏิเวทธรรมศึกษาคำสี่คำนี้แล้วก็จะรู้จักพระรัตนตรัยหมดจดทุกชนิดทุกระดับสภาวธรรมสัจธรรมปฏิปัติธรรมปฏิเวทธรรมครอบคลุมคำว่าธรรมที่มีอยู่ทั้งหมดทั้งสิ้นในพระพุทธศาสนา
ศึกษาได้ด้วยตนเองมันแปลกดีที่ว่าศึกษาได้ด้วยตนเองเพราะมันมีอยู่ในตัวเองในตัวเราเนี่ยคนเดียวนี่สภาวะธรรมธรรมชาตินั่นก็มีดินน้ำลมไฟอะไรก็เป็นธาตุตามธรรมชาติจะปรุงแต่งกันขึ้นมาอย่างไรก็ยังคงเป็นธรรมชาติสภาวะธรรมแล้วก็มีกฎควบคุมอยู่ให้สภาวะธรรมนั้นเป็นไปอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นแล้วมีกฎสำหรับจะปรับปรุงแก้ไขถ้าต้องการอย่างนั้นทำอย่างนั้นต้องการอย่างนี้ทำอย่างนี้เราต้องเคลื่อนไหวเราต้องกินเราต้องอาบเราต้องถ่ายเราต้องหายใจเพราะว่ากฎของธรรมชาติบังคับอยู่แล้วเมื่อไม่ตายแล้วยังเป็นทุกข์อีกก็ต้องมีกฎมันบังคับให้ต่อสู้ดิ้นรนแก้ไขดับทุกข์จนไม่มีกิเลสจนไม่มีความทุกข์กฎของธรรมชาติมันบังคับอยู่อย่างนี้จึงก็เป็นหน้าที่ที่ต้องทำถ้าไม่ทำมันก็คือตายไม่ทำตามหน้าที่มันก็คือตายไม่ทำหน้าที่ทางฝ่ายกายก็ตายในฝ่ายกายไม่ทำหน้าที่ทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณก็ตายทางฝ่ายจิตตายทางฝ่ายวิญญาณพยายามศึกษาเรื่องนี้แต่ไม่ไปต้องศึกษาอะไรไกลไปที่ไหน ศึกษาภายในตัวดูเข้าไปในตัวเห็นทุกอย่างในตัวเป็นวิปัสสนาสูงสุดอยู่ที่นี่ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติหรือตามที่ธรรมชาติมันต้องการจึงเรียกว่าหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติถ้ามันจะทำให้ฟื้นกฎธรรมชาติไปไม่ได้มันจะไม่ดับทุกข์หรือมันจะไม่แก้ปัญหาใดๆหน้าที่ปฏิบัติแล้วมันก็มีผลเกิดขึ้นปฏิบัติผิดผลก็ผิดไม่ได้อะไรหรือได้ตรงกันข้ามปฏิบัติถูกผลมันก็ดีดับทุกข์ได้ตั้งแต่เรื่องต่ำที่สุดจนถึงเรื่องสูงสุดคือพระนิพพานถ้าปฏิบัติถูกมันได้มากถึงขนาดนะธรรมะสี่ความหมายนี่ไม่ต้องมองออกไปนอกตัวก็ได้มองเข้าไปในตัวจะพบทั้งสี่ความหมาย เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าทั้งหมดตรัสไว้ในร่างกายจะยาวานนี่โลกก็ดีเหตุให้เกิดโลกก็ดีความดับสนิทแห่งโลกก็ดีทางให้ถึงความดับสนิทแห่งโลกก็ดีตถาคตบัญญัติไว้ในกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี่ซึ่งมีทั้งสัญญาและใจ คำว่าสัญญาและใจนี่หมายความแต่เพียงว่ายังเป็นถ้าตายแล้วหาไม่พบหรอกธรรมะเหล่านี้จะหาไม่พบแล้วไม่มีใครหาด้วยเพราะคนนั้นต้องหาเองในตัวเองจึงทำได้แต่เพียงว่าในชีวิตที่ยังเป็นชีวิตยังเป็นอยู่นี่ว่าตายแล้วมันทำไม่ได้เดี๋ยวนี้เราก็เป็นอยู่นี่เราก็ศึกษารู้ในแง่ของอริยสัจก็ได้ในแง่ของธรรมชาติสี่ความหมายก็ได้มันรวมกันอยู่ในนั้นรู้เรื่องธรรมชาติก็รู้เรื่องทุกข์รู้เรื่องกฎของธรรมชาติก็รู้เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์รู้เรื่องปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติก็รู้เรื่องมรรครู้เรื่องผลที่เกิดขึ้นตามการปฏิบัติถูกตามกฎของธรรมชาติก็รู้เรื่องนิโรธเพื่อให้มันง่ายข้าวเพื่อให้มันง่ายข้าวให้รู้โดยตนเองโดยตัวเองในตัวเองมันง่ายข้าวถึงกับว่าทั้งหมดมันจะมารวมอยู่ในชีวิตนี้คือผู้สอนให้รู้ความจริงที่ควรรู้ก็คือชีวิตนี้แล้วการปฏิบัติก็มีอยู่ในชีวิตนี้แล้วตัวชีวิตนี้เองต้องเป็นผู้ปฏิบัติเราจะได้รู้ลึกลงไปถึงธรรมชาติ
ที่จำกัดที่จำกัดไว้ชัดเจนว่าต้องมีผู้รู้ผู้บอกมีสิ่งที่บอกมีผู้ปฏิบัติตามสิ่งที่บอกเราอาจจะเป็นได้เองทั้งหมดนะไม่ใช่จะอวดดีหรือลบหลู่พระรัตนตรัยเราต้องศึกษาปฏิบัติจนเราบอกตัวเองได้คนอื่นบอกมันไม่เข้าไปถึงหัวใจแล้วบอกได้ตัวเองเนี่ยมันเป็นลึกถึงหัวใจความรู้ที่อยู่ในพระไตรปิฎกมันช่วยอะไรไม่ได้หรอกต้องมาอยู่ในจิตใจชัดเจนแจ่มใสแจ่มแจ้งเป็นแสงสว่างจะช่วยได้ปฏิบัตินี่ก็ต้องปฏิบัติด้วยตัวเองเนี่ยไม่มีใครปฏิบัติแทนได้มันเลยกลายเป็นเรื่องชีวิตนี่สังขารนี่อัตภาพนี่ทั้งหมดจะต้องทำหน้าที่เหล่านี้ตามกฎเกณฑ์ของจักรวาลว่าต้องมีผู้รู้แล้วสอนแล้วบอกแล้วก็จะต้องมีสิ่งที่สอนที่บอกและต้องมีผู้ปฏิบัติตามสิ่งที่สอนที่บอกเราเมาหมดคนเดียว ศึกษาจนรู้อย่างถูกต้องแล้วก็สอนตัวเองบอกตัวเองปฏิบัติเองนั่นเป็นความรู้มันก็ได้รับผลของการปฏิบัติพระรัตนตรัยที่แคบๆอย่างนี้ก็ยังไม่รู้จักมั้งด้วยดีพระรัตนตรัยที่กว้างทั่วจักรวาลก็ไม่รู้จักพระรัตนตรัยแท้จริงที่มีอยู่ในชีวิตจิตใจก็ไม่รู้จักเลยรู้จักพระรัตนตรัยแต่ในบทสวดมนต์รู้จักพระรัตนตรัยแต่ในบทสวดมนต์ควรจะก้าวหน้าให้สูงขึ้นไปให้รู้จักพระรัตนตรัยทั้งหมดเลยพระรัตนตรัยที่เป็นตัวเองสมมติว่าตัวเองนี่ก็มีก็รู้ก็จัดการถูกต้องที่เป็นของมีอยู่ในศาสนานี้ในพุทธศาสนาอันแคบนี้ก็รู้พระรัตนตรัยของสากลจักรวาลตลอดกาลนิรันดร นู่นก็รู้อย่างนี้อาตมาถือว่ารู้จักพระรัตนตรัยโดยสมบูรณ์วันนี้ถือโอกาสพูดโดยหัวข้อว่าพระรัตนตรัยที่ยังไม่รู้จักฟังดูคล้ายกับดูถูกหรือดูหมิ่นกันมากหน่อยแต่ไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นมีเจตนาแต่ว่าให้ขยับขยายความรู้ขอบเขตของความรู้ให้กว้างไกลออกไปให้มันครบให้มันท้วนของสิ่งที่ต้องรู้จักธรรมะเท่าที่ต้องรู้จักไม่ได้ไหมครับว่ามันหมดทุกอย่างทุกประการเอาแต่เท่าที่ควรรู้จักเอามาเป็นคู่กันกับชีวิตให้ชีวิตนี่มีคู่คือธรรมะและสิ่งนั้นก็คือพระรัตนตรัยมองให้กว้างตลอดกาลนิรันดรสากลจักรวาลก็รู้ในแคบในขอบเขตของพระพุทธศาสนานี่ก็รู้ถ้าจำกัดสั้นที่สุดในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี่ก็รู้ กระทั่งว่ามันเล็กจนจะมองไม่เห็นตัวก็รู้ในฐานะที่เป็นกฎเป็นนามธรรมหรือเป็นสิ่งที่ละเอียดกว่านามธรรมเป็นสัจจะหรือเป็นกฎเราก็รู้ทีนี้ก็ดูกันให้ละเอียดลงไปอีกว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันถ้าเป็นคำสั่งสอนของผู้รู้แล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เองว่าต้องสอนเรื่องไม่ทำความชั่ว
ทั้งปวงทำความดีให้ถึงพร้อมและทำจิตให้บริสุทธิ์มีเท่านี้คนอาจจะเข้าใจว่านี่เป็นของใหม่เฉพาะพระพุทธเจ้าตรัสแต่ฟังดูแล้วข้อที่ท่านว่าเป็นคำสั่งสอนของผู้รู้ของพุทธะทั้งปวง มันจะกลายเป็นว่าเขาพูดกันมาอย่างนี้ก่อนพระพุทธเจ้าแต่ความหมายมันกว้างแค่กว่ากันเช่นว่าความชั่วอย่างนี้เขาเคยพูดกันในลักษณะตื้นๆต่ำๆแคบๆพระพุทธเจ้าท่านเอาหมดเลยความดีหรือกุศลก็เหมือนกันเขารู้จักกันผิวเผินมากแต่เขาก็เรียกว่าดีเหมือนกันคำว่ากุศลอกุศลนี่ต้องมีก่อนพระพุทธเจ้าเกิดแน่ที่นี่เรื่องทำจิตให้บริสุทธิ์นี่เขาก็พอจะรู้ไม่ใช่มันจะลึกเกินไปหากแต่ว่ามันไม่ถึงที่สุดจิตบริสุทธิ์ตามความหมายของคนเหล่านั้นมันไม่ถึงที่สุด คอยอ่านดูเรื่องราวในพระบาลีจะพบว่าลัทธิอื่นๆก็สอนเรื่องจิตบริสุทธิ์แต่มันไม่ถึงขนาดนี้ไม่ใช่ขนาดเดียวกันจึงกล้าคิดว่าแม่ที่สอนกันก่อนนู้นแต่ดึกดำบรรพ์ยุคแรกที่สุดก็จะมีหลักการอย่างนี้น่าจะไม่มีตรงกันตามตัวหนังสือทุกตัวอักษรแต่มันมีหลักการอย่างนี้ไม่ทำสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังคือความชั่วทำแต่สิ่งที่ดีที่น่าปรารถนาแล้วก็ทำให้จิตบริสุทธิ์ในตามความหมายเท่าที่จะนึกกันออกเองว่าบริสุทธิ์อย่างไรเท่าไรแน่นอนมันไม่ถึงขนาดที่เราเรียนรู้กันในพระพุทธศาสนานี่แต่มันมีความหมายเดียวกันแหละละความชั่วทำความดีทำจิตให้บริสุทธิ์นี่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าองค์เล็กองค์ใหญ่องค์ไหนก็จะต้องดอนอย่างนี้เลยเป็นอันว่าสอนเหมือนกันหมดแม้เราจะมองไปยังศาสนาอื่นศาสนาคริสต์ศาสนาฮินดูศาสนาอิสลามศาสนาอะไรก็ตามมันก็ไม่พ้นจากไอ้แนวนี้แม้ว่าขนาดจะไม่เท่ากันแต่ว่าหลักการมันเป็นอย่างนี้ทั้งละชั่วมาถึงดีละดีก็มาถึงว่างคือบริสุทธิ์ ถ้าว่าความดีเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ถึงที่สุดแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องตรัสข้อที่3ที่ว่าทำใจบริสุทธิ์ไม่ต้องตรัส ถ้าสิ่งที่เรียกว่าความดีมันเป็นสิ่งสูงสุดแล้วก็ไม่ต้องตรัสข้อที่3นี้เพียงแต่ว่าทำดีถึงที่สุดมันยังไม่จบเรื่อง มันต้องเนื้อดีขึ้นไปอีกยังมีจิตบริสุทธิ์ที่คำว่าจิตบริสุทธิ์ในศาสนาอื่นเขามีความหมายอย่างอื่นมีความหมายอย่างอื่นอย่างนั่นอย่างนี้อย่างโน้นมีพระเจ้าเข้าไปอยู่กับพระเจ้าหรือเข้าไปอยู่กับอาตมันนิรันดรอะไรก็ตามแต่พระพุทธศาสนานี้ต้องว่างจากตัวตนมีความหมายว่าว่างจากความยึดถือว่าตัวตนนั่นแหละคือจิตบริสุทธิ์จะเรียกร่วมกันด้วยคำเดียวกันว่าทำจิตบริสุทธิ์แบบต่ำๆก็ไปอย่างแบบสูงขึ้นมาจนกระทั่งสูงสุดเขาก็เรียกว่าสูงสุดของเขาตามแบบของเขาข้อนี้จะดูถูกดูหมิ่นกันไม่ได้นะถ้าเขามีความรู้พื้นฐานเท่าไรเขาก็รับได้เพียงเท่านั้นมากกว่านั้นเขารับไม่ได้หรอกเมื่อเขามีความรู้สึกเพียงเท่านี้เขาก็มีความบริสุทธิ์เพียงเท่านี้ถ้าเขามีความรู้ถึงที่สุดเขาก็รับไอ้ความบริสุทธิ์ได้หมดจดมีบริสุทธิ์มันจึงต่างกันอยากจะขอร้องให้สนใจคำสักคำหนึ่งว่า
ไอ้ความรู้สึกหรือความรู้หรือไอ้หลักการเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติแล้วมันเข้าไปตั้งอยู่ในจิตใจของคนของสิ่งที่มีชีวิตคือคนมันไม่ใช่อยู่ตามธรรมชาติมันเข้าไปอยู่ในจิตใจของคนในลักษณะที่ตั้งมั่นสถาบันนี่แปลว่าตั้งมั่นอยู่คำว่าสถาบันนี่ไม่ใช่อาคารสถานที่พัสดุสิ่งของไม่ใช่มันเป็นนามธรรมคืออาการที่มันเข้าไปตั้งมั่นอยู่ในจิตใจของคนนั่นเรียกว่าสถาบันยกตัวอย่างเช่นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นี่มันไม่ได้หมายถึงองค์พระมหากษัตริย์แต่หมายความถึงมนุษย์รับเอาคุณค่าหรืออะไรของพระมหากษัตริย์เข้าไปไหว้ในจิตใจของตนการตั้งอยู่ในจิตใจเรียกว่าสถาบันไม่ใช่บุคคลไม่ใช่สถานที่ไม่ใช่วัตถุแต่หมายถึงอาการที่มันเข้าไปตั้งมั่นลงไปในจิตใจสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เรารักใครสักคนหนึ่งก็มีสถาบันเข้าไปตั้งอยู่ในจิตใจของเราความรักหรือเราเกลียดเขาสักคนหนึ่งก็มันมีความเกลียดเขาไปตั้งเป็นสถาบันอยู่ในจิตใจสถาบันแปลว่าการตั้งอยู่ในจิตใจ ไม่ใช่ตั้งอยู่ตามพื้นดินหรือตามโบสถ์วิหารตามพระพุทธเจ้ารับไว้ในสถานะเป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ในจิตใจนี่ทำได้จะต้องเป็นพระพุทธเจ้าชนิดที่เป็นพระองค์จริงเหมือนที่พูดมาแล้วในการบรรยายครั้งก่อนพระพุทธเจ้าที่เป็นองค์ธรรมะที่พระองค์ตรัสว่าเองว่าผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมะผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมะการเห็นปฏิจจสมุปบาทนั่นคือพระพุทธเจ้าคือธรรมะนั่นน่ะคือพระพุทธเจ้าจึงสามารถเข้าไปตั้งอยู่ในจิตใจของเราไม่ใช่อยู่ที่อินเดียไม่ใช่อยู่ที่โบสถ์วิหารไม่ใช่อยู่ที่ไหนเมื่อเป็นวัตถุสิ่งของเป็นพระพุทธรูปเป็นก็ไม่ใช่ทั้งนั้นเลย เป็นความพอใจความเลื่อมใสความ เห็นแจ้งยอมรับเอาคุณค่าทั้งหมดที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเข้าไปตั้งไว้ในจิตใจอยากจะถามว่ามีกันหรือยังพระธรรมที่เป็นคุณค่าทั้งหมดก็ไปตั้งอยู่ในจิตใจแล้วหรือยังพระสงฆ์ก็เหมือนกันคุณค่าของพระสงฆ์ทั้งหมดเข้าไปตั้งอยู่ในสถานะเป็นสถาบันคืออยู่ในจิตใจแล้วหรือยังไม่ใช่พระสงฆ์ที่วัดไม่ใช่พระสงฆ์นุ่งห่มเหลืองเดินไปเดินมานั่นไม่ใช่สถาบันใครจะพูดว่าสถาบันตามใจจะมาไม่เอาด้วยไม่รับไม่ยอมรับด้วยว่าสถาบันอยู่ที่บุคคลสถาบันอยู่ที่อาคารสถานที่สถาบันต้องอยู่ที่สิ่งที่เข้าไปตั้งอยู่ในจิตใจไปตั้งอยู่ในจิตใจพระพุทธก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดี ต้องเป็นสิ่งที่เข้าไปตั้งอยู่แล้วในจิตใจพระรัตนตรัยที่เป็นสถาบันอย่างนี้รู้จักหรือไม่รู้จักอยากจะถามว่าเข้าไปตั้งอยู่ในจิตใจแล้วหรือยังพาหัวใจออกดูจะไม่มีอะไรมันต้องมีความยอมรับทั้งเรื่องความรู้ทั้งเรื่องการปฏิบัติและผลของการปฏิบัติยอมรับมั่นคงอยู่ในจิตใจเป็นคุณธรรมเป็นธรรมะที่เข้าไปตั้งอยู่ในจิตใจนี่พระรัตนตรัยสุดยอดที่เข้าไปตั้งอยู่ในจิตใจของเรารู้จักหรือไม่รู้จักคิดดูให้ดี
องค์ใหญ่พระรัตนตรัยองค์ใหญ่ทั่วทั้งจักรวาลนิรันดรก็ไม่รู้จักพระรัตนตรัยองค์เข้มข้นเป็นแก่นแท้ๆที่ไปตั้งอยู่ในจิตใจแท้ๆก็ยังไม่รู้จักจะกลายเป็นพระรัตนตรัยที่ยังไม่รู้จักไปเสียหมดแล้วก็จะว่ากันยังไงจะว่ายังไงดีความเป็นพุทธบริษัทนะมันอยู่ที่นี่แหละอยู่ที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าไปอยู่ในจิตใจองค์ที่เป็นองค์ธรรมะนะสามารถเข้าไปอยู่ในจิตใจ องค์ที่เป็นบุคคลจะเข้าไปอยู่ได้อย่างไรหรอแม้ครั้งพุทธกาลก็เข้าไปอยู่ไม่ได้เดินไปเดินมาอยู่ข้างนอกถ้าจะไปเข้าอยู่ในจิตใจต้องเป็นองค์ธรรมองค์ธรรมะองค์ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมนั่นแหละเข้าไปตั้งอยู่ในจิตใจได้แล้วองค์นั้นไม่ตายไม่นิพพานไม่อะไรยังอยู่เดี๋ยวนี้เข้ามาอยู่ในจิตใจเดี๋ยวนี้ก็ได้องค์นิรันดร นี่ไม่รู้จักนิพพานองค์ที่เป็นบุคคลเป็นกายนั้นเดี๋ยวก็นิพพานเดี๋ยวก็ประสูติเดี๋ยวก็ตรัสรู้เดี๋ยวก็นิพพานเดี๋ยวก็ประสูติเดี๋ยวก็ตรัสรู้เดี๋ยวก็นิพพานซ้ำๆซักๆแต่ว่าองค์แท้ๆองค์จริงไม่ประสูติไม่ตรัสรู้ไม่นิพพานเป็นแสงสว่างแจ่มจ้าอยู่อย่างนิรันดรที่ในนั้นจะมีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์ครบอยู่ในธรรมคำเดียวธรรมเพียงคำเดียวผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมนี่เรียกว่าเรามาอะไรกันมาซักซ้อมชำระสอบสวนสอบไล่หรือสังขายนาก็ได้กันสักทีว่าพระรัตนตรัยคืออะไรอยู่ที่ไหนขอให้ทำด้วยความจริงใจจะพบพระรัตนตรัยที่แท้จริงที่จริงไม่ใช่สักแต่ปากว่าอยู่ในชีวิตจิตใจอยู่ในชีวิตจิตใจในร่างกายที่ยาวาหนึ่งนี้มีครบมีธรรมะทุกความหมายมีความจริงในทุกความหมายพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้สอนก็อยู่ในจิตใจของเราพระธรรมที่เป็นความรู้ที่ถูกสอนที่ดับทุกข์ได้ก็อยู่ในจิตใจของเราพระสงฆ์ที่ปฏิบัติได้ดับทุกข์ได้ก็อยู่ในจิตใจของเรานี่อะไรจะประเสริฐกว่านี้เคยคิดกันดูหน่อยว่าอะไรจะมีค่ายิ่งกว่านี้นี่จะเป็นยอดสุดของพระรัตนตรัยและยอดสุดของการได้ที่ดีการได้ที่ดีคือการได้สิ่งนี้มีสถาบันคือมีสิ่งที่เข้าไปตั้งอยู่ในจิตใจของเราแล้วก็เป็นพระพุทธเป็นพระธรรมเป็นพระสงฆ์นี่อย่างเข้มข้นคัดเลือกแล้วร้อยกรองแล้วแต่ก็ขอเตือนว่าถึงอย่างไรอย่างไรมันก็มาจากพระรัตนตรัยธรรมชาตินิรันดรซึ่งจะมีอยู่ทั่วจักรวาลแจกจ่ายไปทุกศาสนาทุกลัทธิพระรัตนตรัยครอบจักรวาลนิรันดรถูกนำมาทำให้มันเข้มข้นข้าวเข้มข้นข้าวจนมีค่าสูงสุดมาอยู่ในจิตใจของสัตว์มนุษย์ที่มีร่างกายยาวประมาณสักวาหนึ่งเท่านั้นมาอยู่ในนี้ของที่เป็นกลางกว้างทั่วจักรวาลมันทำให้เข้มข้นเข้มข้นเข้มข้นมาอยู่ในร่างกายเล็กๆนี้ได้ขอให้เข้าใจดีว่าอาตมาไม่ได้เจตนาที่จะลบล้างพระรัตนตรัยไหนหรอก
แต่ต้องการจะให้รู้จักพระรัตนตรัยทุกรูปแบบทุกขนาดทุกชนิดทุกขั้นตอน พระรัตนตรัยของธรรมชาติแท้ๆไม่ได้เกี่ยวกับสติปัญญามากมายอะไรเป็นเพียงสติปัญญาของสัญชาตญาณเกิดเองตามสิ่งที่มันมีชีวิตไม่มีสติปัญญาอะไรมากไปกว่านั้นมันก็ต้องการและต้องมีพระรัตนตรัยเมื่ออยู่กันเป็นหมู่เป็นสังคมเป็นอะไรขึ้นมาแล้วก็ต้องมีพระรัตนตรัยแหละผู้รู้และผู้บอกสิ่งที่ควรจะรู้แล้วก็มีสิ่งที่ควรจะรู้และควรจะบอกแล้วก็มีผู้ที่จะต้องรู้และปฏิบัติตามถ้ามาอย่างนั้นมันคงตายหมดเพราะมันทำผิดหมดไม่มีทางรอดเหลืออยู่ได้ขอขอบใจและขอบพระคุณพระรัตนตรัยชนิดธรรมชาตินิรันดรอย่างนี้ประจำอยู่ในสัญชาตญาณของสัตว์ทั้งหลายขึ้นชื่อว่าสัญชาตญาณนี้ต้องพัฒนาสัญชาตญาณเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาสัญชาตญาณเกิดเองตามธรรมชาติมาด้วยกันกับชีวิตนี่เป็นสัญชาตญาณที่ต้องพัฒนามันให้เป็นภาวิตญาณภาวิตญาณเป็นโพธิขึ้นมาถ้าปล่อยไปตามสัญชาตญาณเดี๋ยวมันก็เป็นกิเลสมันรักษาตัวไว้ไม่ได้ไปเป็นกิเลสแต่พัฒนาไว้ควบคุมไว้มันก็กลายเป็นโพธิเป็นความรู้เป็นความถูกต้องเราได้วัตถุดิบเป็นสัญชาตญาณมาพัฒนาให้เป็นภาวิตญาณเช่นเรียกว่าเรามีพระรัตนตรัยของจักรวาลในส่วนใหญ่นั่นแล้วเอามาทำให้เข้มข้นในทางรู้ในทางปฏิบัติกันได้พระรัตนตรัยเข้มข้นตามหลักแห่งพระพุทธศาสนาแล้วไม่ใช่อยู่ที่ไหนแต่ให้เข้าไปอยู่ในจิตใจให้เป็นสถาบันคือเข้าไปตั้งอยู่ในจิตใจเนี่ยพระรัตนตรัยจริงต้องอยู่ที่นั่นถ้ายังอยู่ตามวัดยังอยู่ในพระไตรปิฎกยังอยู่ตามเองคำพูดแล้วนี่ไม่ใช่พระรัตนตรัยที่ควรจะพอใจมันเป็นพระรัตนตรัยตามธรรมเนียม มันต้องช่วยได้ต้องแก้ปัญหาได้ต้องช่วยได้จึงจะสมกับคำว่าระตะนะซึ่งหมายความว่าที่เป็นที่ยินดีเป็นที่พอใจถ้าดับทุกข์ไม่ได้ก็พอใจหลอกๆมันก็เป็นของปลอมของเทียมเมื่อดับทุกข์ได้จริงเห็นอยู่ว่าดับทุกข์ได้จริงนั่นก็เป็นที่พอใจจริงเป็นพระรัตนตรัยจริงเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีพระรัตนตรัยชนิดนี้แหละที่พอใจจริงๆเห็นอยู่จริงๆวันนี้เป็นความรู้นี่เป็นการปฏิบัติตามความรู้นี่เป็นการรู้และมีสิ่งที่รู้และมีปฏิบัติตามความรู้ต้องมีการรู้นะต้องมีสิ่งที่ถูกรู้นะต้องมีปฏิบัติตามสิ่งที่รู้นะไม่พูดเป็นบุคคลก็พูดอย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องเป็นบุคคลให้ลำบากถ้าเป็นบุคคลมันเอามาใส่ในใจของเราไม่ได้แล้วต่อเมื่อเป็นนามธรรมหรือเป็นธรรมเป็นธรรมชาติเอามาใส่ในหัวใจของเราได้พระพุทธเจ้ากลายเป็นการรู้พระธรรมกลายเป็นสิ่งที่รู้พระสงฆ์กลายเป็นการปฏิบัติตามความรู้เป็นธรรมะกันทั้งหมดแล้วก็มาอยู่ในหัวใจได้โดยไม่ต้องสงสัยไม่ต้องมีปัญหาที่ขอให้มีพระรัตนตรัยอย่างนี้เป็นพระรัตนตรัยที่รู้จักครบทุกแง่ทุกมุมทุกขั้นทุกระดับ
ั้งแต่ใหญ่ที่สุดครอบจักรวาลนะมาจำกัดอยู่ในหมู่ในคณะเป็นศาสนาหนึ่งหนึ่งก็เข้มข้นจนมาเป็นธรรมะสามองค์เข้ามาอยู่ในหัวใจของคนคนเดียวพร้อมกันหมดขอให้รู้จักพระรัตนตรัยทั้งสามขั้นตอนอย่างนี้เป็นพุทธบริษัทโดยสมบูรณ์เป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานมันทำอย่างอื่นไม่ได้นี่เพราะมันมีอะไรจำกัดอยู่คนป่าจะมารู้เรื่องอะไรทีเดียวทั้งหมดรู้สุดมันก็ไม่ได้มันต้องค่อยๆรู้ค่อยๆรู้ค่อยๆรู้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในยุคไหนถิ่นไหนก็สอนพอเหมาะแก่ยุคนั้นถิ่นนั้นพวกเรามักจะรู้จักกันแต่พระพุทธเจ้าองค์นี้แล้วรู้จักกันแต่ว่าสอนมนุษย์ชนิดนี้ไม่สอนมนุษย์ที่โง่เง่าข้อนี้ต้องยอมรับว่าเสียเปรียบพวกมหายานก็ไม่ใหญ่แต่ชื่อไม่ใหญ่แต่ชื่อก็ขยายความหมายออกไปให้มันครบถ้วนทุกความหมายพระพุทธเจ้ามีทุกรูปแบบพระพุทธเจ้าอยู่กับพวกเทวดาในเทวโลกก็มีพระพุทธเจ้าอยู่ในนรกกับสัตว์นรกก็มีนะพระพุทธเจ้าช่วยเหลือกำกับประจำอยู่ในนรกก็มีอยู่กับพวกเปรตก็มีอยู่กับพวกสัตว์เดรัจฉานก็มีพระพุทธเจ้านะตีความเอาเองหมายความว่าอย่างไรมันไม่ใช่พระพุทธเจ้าอย่างบุคคลไม่ใช่พระเจ้าอย่างคนคนจะไปอยู่ได้ยังไงนะแต่หมายความว่าความรู้ชนิดนั้นต้องมีความรู้ชนิดนั้นต้องมีในหมู่เทวดาบนสวรรค์ก็มีในหมู่สัตว์นรกก็มีในสัตว์หมู่โลกเปรตก็ต้องมีเดรัจฉานก็ต้องมีมันต้องมีความรู้ที่ช่วยตัวถอนออกมาได้จากความทุกข์ทั้งปวงนี่พระพุทธเจ้าจะต้องมีแล้วก็ต้องมีตามเหมาะสมกับโลกที่จะต้องมีโพธิความรู้เป็นความรู้ที่จะช่วยให้รอดได้ต้องมีครบทุกระดับสำหรับไปช่วยในสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดทุกระดับทุกขั้นตอนเราได้เป็นมนุษย์ก็นับว่าสูงอยู่แล้วดีอยู่จะรู้อะไรได้มากรู้อะไรได้ง่าย ดีก็เป็นสัตว์เดรัจฉานมันก็ใช้ความเป็นมนุษย์ให้คุ้มค่าถ้ามีใจสูงรู้จักธรรมะชั้นสูงอยู่เหนือความทุกข์เหนือปัญหาอะไรต่างๆจึงจะเรียกว่าสูงมนุษย์และมีใจสูงบางคนเขาแปลว่ามนุษย์นั้นเป็นเหล่ากอของมนูของพระมนูก็ต้องใจสูงอยู่ดีไม่ใจไม่สูงก็เป็นมนูไม่ได้ถ้าเป็นมนุษย์ใจต้องสูงเหนือความทุกข์เหนือขึ้นไปก็มาความว่ารู้จักพระรัตนตรัยยิ่งขึ้นผู้อย่างวิทยาศาสตร์มันเป็นสัตว์เซลล์เดียวมันก็รู้แค่นั้นอันตรมาเป็นสัตว์หลายเซลล์ประกอบกันขึ้นมาเป็นพืชเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์มนุษย์ไปทั้งมันก็สูงขึ้นมาตามลำดับต้องมีอะไรซึ่งมีความเหมาะสมกับลำดับมันจึงรอดอยู่ได้ ในส่วนที่เป็นความรู้มันจึงจะรู้อยู่ได้เกินกว่าภูมิกว่าชั้นมันรู้ไม่ได้อย่าเสียใจเลยมันรู้ไม่ได้มันขอให้รู้ตรงกันกับภูมิและชั้นของเราเดี๋ยวนี้ดูว่าเรามันยังรู้ไม่ถึงนั่นมันยังต่ำไปเสียอีกเป็นมนุษย์ทั้งทีแต่ไม่รู้จักอะไรให้มากให้ดีสมกับที่เป็นมนุษย์มันก็ไม่ถึงความเป็นมนุษย์มันขยับกันเสียใหม่
เป็นมนุษย์ก็เต็มขั้นแห่งความเป็นมนุษย์เป็นอริยบุคคลก็จะได้เต็มขั้นของอริยบุคคลสูงสุดเป็นพระอรหันต์ก็เต็มขั้นของพระอรหันต์นี่โดยอานุภาพของพระรัตนตรัยอย่าลืมอย่าลืมบุญคุณของท่านว่าต้องมีผู้รู้สิ่งที่รู้ที่ควรจะรู้และสั่งสอนแล้วก็ต้องมีการสั่งสอนแล้วก็ต้องมีการปฏิบัติตามคำสั่งสอนนี่พระคุณนี่อย่าลืมพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็มีพระรัตนตรัยโดยแท้จริงไม่ต้องสงสัยเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีแรงจะพูดแล้วอยู่ในระยะที่ว่าไม่มีแรงก็เลยต้องจบต้องหยุดต้องจบการบรรยายสรุปความว่าขอให้รู้จักพระรัตนตรัยแม่โดยธรรมชาติทั่วจักรวาลนิรันดรแล้วมารู้จักพระรัตนตรัยที่จำกัดอยู่ในวงแคบๆในศาสนาหนึ่งๆในลัทธิหนึ่งๆและให้รู้จักพระรัตนตรัยสุดท้ายที่มารวมตัวเป็นจุดองค์เดียวเข้าไปอยู่ในชีวิตจิตใจในสติปัญญาโดยพัฒนาสัญชาตญาณให้กลายเป็นภาวิตญาณน่าจะมีการตรัสรู้ที่เรียกว่าตรัสรู้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นแน่นอนขอยุติการบรรยายเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมเป็นภาษาบาลีทั้งนั้นทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมกำลังใจของท่านทั้งหลายให้มีความเชื่อมีความกล้าหาญในการปฏิบัติตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาดังที่ได้บรรยายมาแล้วสืบต่อไปในกาลบัดนี้เทอญ